สาวชอน AOA อัปเดตสุขภาพหลังสุดบนเวทีในงานอีเวนต์มาต่อกันในช่วงนี้อีกหลายข่าวที่น่าติดตามเลยนะครับทางฝากเกาหลีใต้พบกับพี่อ้อมและโซอินไซด์ครับเป็นแฟนที่ได้ชมโชว์นะฮะหรือว่าได้เห็นคลิปของซอยอนในวันที่เธอมีอาการป่วยกลางเวทีเลยนะฮะแล้วก็ถึงกับทรุดตัวลงไปเลยนี่หลายๆคนก็เป็นห่วงนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นวันนี้เธอดีขึ้นแล้วมาอัปเดตกันค่ะซอยอนไอดอลสาวสวยแห่ง AOA ได้มีอาการคลื่นไส้แล้วก็ทรุดตัวลงบนเวทีระหว่างโชว์นะคะในงานอีเวนต์ของวิดีโอเกมออนไลน์ Fortnite นะคะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้เพื่อนร่วมวงต้องพยุงเธอลงจากเวทีค่ะแล้วก็ทำให้ FNC Entertainment ต้นสังกัดของเธอถูกแฟนคลับโจมตีอย่างหนักว่าไม่ยอมดูแลศิลปินให้ดีแล้วก็โหมงานให้วงมากจนเกินไปทั้งๆที่รู้อยู่แล้วว่าเธอไม่สบายค่อนข้างหนักค่ะทางต้นสังกัดยอมรับค่ะว่าซอยอนป่วยเป็นไข้หวัดค่ะซึ่งล่าสุดนั้นไอดอลสาวก็โพสต์ข้อความผ่านทาง IG เพื่อบอกกับแฟนๆว่าก่อนที่จะขึ้นเวทีเธอคิดว่าตัวเองสบายดีแล้วแต่ว่าด้วยสุขภาพที่ยังไม่แข็งแรงพอเธอก็เลยมีอาการอย่างที่เห็นค่ะนอกจากนี้ซอยอนยังบอกด้วยว่าเธอคิดว่างานซึ่งจัดขึ้นแบบอินดอร์ไม่น่าจะมีอากาศหนาวมากแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะซึ่งต่อจากนี้เธอคงต้องระวังนะคะแล้วก็แต่งตัวให้ร่างกายอบอุ่นมากกว่านี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณแฟนๆทุกคนด้วยที่เป็นห่วงเป็นใยในสุขภาพเธอค่ะซอยอนได้ขอโทษเพื่อนสมาชิกทุกคนในวงที่เป็นห่วงเธอมากๆรวมไปถึงคนจัดงานด้วยนะคะที่ดูแลเธอเป็นอย่างดีเช่นกันโดยในคราวหน้าเธอก็จะขอแสดงให้ดีกว่านี้และจะมีสุขภาพที่แข็งแรงกว่าเดิมด้วยค่ะเรื่องของไข้หวัดนี่ดูถูกไม่ได้เลยนะคือบางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าสุขภาพเราอ่อนแอมากๆนะคะแล้วก็พักผ่อนน้อยด้วยเนี่ยมันก็ทำร้ายร่างกายได้แบบค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นต้องพักผ่อนเยอะๆนะคะ